การคว้าแชมป์ซีเกมส์วันนี้ครับก็ดีใจครับที่ป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งครับนะครับแล้วคิดว่าเป้าหมายต่อไปในนามทีมชาติของประกรณ์เฮ้ยเป็นยังไงบ้างครับผมก็คิดว่าเป้าหมายต่อไปก็เป็นโอลิมปิกชุดใหญ่ครับจะทำไม่ได้ครับจะทำผลงานให้ดีที่สุดครับครับผมแล้วมองถึงการกลับมาร่วมทีมเพื่อนตำรวจจะปรับจูนทันไหมเพราะว่ามีโค้ชใหม่แล้วก็แท็กติกใหม่เข้ามาด้วยน่าจะกลับก็ทุกคนก็เคยเล่นด้วยกันอยู่แล้วก็น่าจะกลับมาปรับตัวได้ทันไม่มีปัญหานะไม่มีปัญหาอะไรมากครับโอเคครับขอบคุณมากครับ